สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำครีมตัวนี้เป็นครีมโจนะคะซึ่งได้โด่งดังแล้วก็นิยมกันมานานพอสมควรแล้วและหลายคนอาจจะหยุดใช้ไปแล้วแต่สำหรับหงหยกบอกตรงๆว่าหงหยกยังใช้โจอยู่อย่างเมื่อคืนนี้วันนี้จะต้องไปอะไรสำคัญสำคัญหงหยกก็จะมีการมาร์กโจก่อนประมาณ5นาทีแล้วก็แต่งหน้าได้เลยเนาะส่วนตัวนี้ของหยกมันหมดพอดีก็เลยแกะกล่องใหม่เลยแล้วก็จะมาร์กให้สำหรับน้องพรีเซนเตอร์ของเรานะคะตัวนี้จะบอกว่าเขาบอกกันว่าโจเป็นครีมหน้าขาวใสภายใน1วิแค่นั้นเองและดูนี่นะคะดิฉันจะมาร์กโจให้น้องนะคะนี่เลยอุ๊ย เอาอยู่ใหม่ไปไหนอ่ะไปสนีนี่หน้าบ้านได้ๆนี่นะคะโจจะบอกว่าบอกได้เลยว่าเวลามาร์กไปแล้วหน้ามันจะตึงและจะบอกว่าระหว่างมาร์กห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเพราะว่าล้างออกมาหน้าเหี่ยวทันทีเลยคงหยกเคยลองแล้วนะคะตัวนี้หมักกี่นาทีอะคะพี่หงที่จริงเขาให้ประมาณ1นาทีก่อนถ้าลองน้องเหมยก็สัก2นาทีก็ได้อันนี้น้องไม่เคยใช้อันนี้คือของคงหยกเลยนั่นแหละน้องไม่เคยใช้นะคะก็เลยต้องมาร์กประมาณ2นาทีก่อนเขาทาไปเลยทาหนาๆรอให้มันแห้งใช้เวลาหน่อยเพราะว่าหงหยกก็ทาแบบนี้แหละไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะคะก็ทาแบบนี้แต่จะบอกว่ารู้สึกดีกับมันนี่เรียบร้อยนะคะโจมาร์กเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะทิ้งไว้ประมาณ2นาทีมีคนบอกว่าสามารถมาร์กได้ทุกวันแต่ต้องทิ้งไว้แค่นาทีเดียวเท่านั้นหรือว่าจะมาร์กทีละ2ครั้งก็ได้แต่หงหยกจะมาร์กทีละ2ครั้งทิ้งไว้5นาทีแล้วจะบอกว่าเวลาเราแต่งหน้าแป้งมันจะเข้าหน้ามากๆตัวนี้นะคะตัวนี้หงหยกขายอยู่ที่ราคา300แต่ว่าถ้าทุกคนบอกว่าแพงแต่หงหยกคอนเฟิร์มเลยว่าของหงหยกนี่จริงนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ก็มีลูกค้าที่ซื้อกับหงหยกไปใช้แล้วบอกว่าเออใช้ดีมากๆเลยนะน้องโยกอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหน้าน้องจะเป็นยังไงแต่ว่าเป็นอย่างนี้แล้วห้ามยิ้มห้ามหัวเราะเพราะว่าหงหยกเคยแบบลงทิ้งไว้แล้วมาร์กเกิน5นาทีพอล้างหน้าออกมาเอาหน้าขึ้นแสงอย่างเงี้ยค่ะหน้าเหี่ยวหมดเลยนะคะอันนี้เรื่องจริงนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ไปละบ๊ายบาย